าสู่เบรกนี้นะคะมาติดตามประเด็นข่าวกับเรากันต่อค่ะวันนี้นะคะมีข้อเสนอค่ะในเรื่องของการให้การเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะโดยทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้นะคะมีการออกมาเสนอ3แนวทางค่ะที่อยากที่จะให้รัฐบาลเองได้ให้ความช่วยเหลือในกลุ่มของแรงงานนอกระบบนะคะกับการที่จะสู้กับวิกฤตโควิด -19 นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีข้อเสนออย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้แล้วทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะซึ่งก็ได้มีการลงพื้นที่ไปนะคะบริจาคสิ่งของให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยเช่นเดียวกันมีการพูดถึงค่ะสำหรับแนวทางนะคะที่อยากที่จะให้รัฐบาลเองเนี่ยได้มีการลงมาดูแลแล้วก็แก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดให้มีรถเมล์ให้ประชาชนได้นั่งฟรีในขณะนี้ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยให้มีการจำกัดจำนวนที่ประชาชนเองที่จะใช้บริการนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของการที่อยากที่จะให้มีการเหลื่อมเวลาในการทำงานด้วยแบบจริงจังเลยนะคะซึ่งข้อเสนอนี้เนี่ยก็น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวทั้งหมดนี้มาติดตามกันได้ในชั่วโมงนี้ค่ะค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละประเด็นค่ะใครที่อาจจะต้องทิ้งหน้าจอไปนะคะก็ไม่ต้องตกอกตกใจเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่พลาดเลยแม้แต่นาทีเดียวนะคะนั่นก็คือผ่านทาง Facebook Fanpage People News ของเรานั่นเองค่ะเข้าไปที่ Facebook ของตัวคุณเองก่อนนะคะแล้วไปพิมพ์ค้นหาคำว่า People News ค่ะเป็นภาษาอังกฤษที่ช่องค้นหาจากนั้นแล้วให้สังเกตที่รูปโปรไฟล์แล้วก็รูปภาพหน้าปกกันให้ดีๆนะคะของเรานำตัวอย่างขึ้นมาโชว์ให้กับคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าในส่วนของแฟนเพจเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเข้ามาแล้วเจอแบบนี้กดถูกใจกดติดตามไว้ได้เลยค่ะเมื่อมีรายการข่าวสารต่างๆเราก็จะมีการอัปเดตขึ้นไปรวมไปถึงในช่วงนี้นะคะมีการถ่ายทอดสดบนแฟนเพจของเราด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามได้ตลอดทั้งรายการถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะต้องทิ้งหน้าจอทีวีไปคุณก็จะไม่พลาดข่าวสารเลยรวมไปถึงในส่วนของรายการลุงไพรก็จะมีการถ่ายทอดสดแบบนี้เหมือนกันแล้วก็รายการอื่นๆก็มีด้วยนะคะนอกจากติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามย้อนหลังได้ด้วยค่ะหากว่าดูแล้วรู้สึกว่าสนอกสนใจอยากจะกลับมาดูข้อมูลซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราก็มีให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วกันในนั้นมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายคุณผู้ชมกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยรวมถึงท่านใดอยากร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะผ่านหน้าจอของแฟนเพจเราได้เลยนะคะแฟนเพจของเรา People News ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมเองสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามานะคะร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวได้เช่นเดิมด้วยนะคะผ่านหน้าจอของเราค่ะที่4689012ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่สนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ของช่อง People TV ไม่ว่าจะเป็นยาเห็ดลิ้นจืดตราเป่าอานยาแผนโบราณตาถังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้ากับเราได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะโทรมาที่เบอร์นี้นะคะสั่งซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 2,000 บาทก็รับไปเลยนะคะเป็นสบู่ค่ะมอบให้กับคุณผู้ชมไปทันทีส่วนการสั่งซื้อที่ซื้อครบตั้งแต่ 3,000 บาทก็จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์จากเกากี้ไปแต่ว่าเรามีข้อแม้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเองอยากจะได้ของแถมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะที่หมายเลข0865779500ค่ะเน้นย้ำว่าต้องเป็นหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่คุณผู้ชมจะได้รับของสำนักคุณที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอตอนนี้ไปค่ะท่านใดสนใจนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในครอบครัวจ่าเป่าอยู่แล้วจะเป็นสินค้าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็บังเอิญถูกอกถูกใจกับของสำนักคุณที่เราจัดเตรียมไว้ให้ก็รีบโทรศัพท์กันเข้ามานะคะเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่ค่ะหากใครยังไม่มั่นใจในสินค้าต่างๆต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราก็รอรับสายให้คำปรึกษาเช่นเดียวกันนะคะ0865779500ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันให้ผลิตภัณฑ์ในครอบครัวจ่าเป่าเป็น1ช่องทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมแล้วกันนะคะสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะมาดูในส่วนของการดูแลของรัฐบาลกันบ้างรัฐบาลก็พยายามออกมาตรการต่างๆมาดูแลครอบคลุมบ้างไม่ครอบคลุมบ้างถึงบ้างถึงช้าบ้างก็ว่ากันไป
โดยหนึ่งท่านออกมาเสนออย่างผู้ชมสำหรับมาตรการที่จะช่วยดูแลเยียวยาประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มของแรงงานนอกระบบหรือว่าจะเป็นลูกจ้างรายวันนะคะผู้ชมซึ่งกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความลำบากและต้องการการช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งเลยโดยคุณองค์อาจคล้ำไพบูลย์ค่ะเสนอมาถึง3ข้อด้วยกันจะมีอะไรบ้างมาติดตามรายละเอียดกันค่ะทางด้านของนายองค์อาจคล้ำไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และส.ส.พรรคนะคะกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยบอกว่ากลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างรุนแรงมากที่สุดกลุ่มหนึ่งคือแรงงานกลุ่มเปราะบางซึ่งมักทำงานในเศรษฐกิจนอกระบบได้ค่าจ้างเป็นรายวันหรือเป็นครั้งคราวเป็นงานที่ใช้ทักษะไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้พื้นฐานการศึกษาที่สูงซึ่งกลุ่มนี้ค่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากตามชุมชนแออัดยิ่งถ้าเป็นผู้พิการก็จะมีความลำบากมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 จนนำมาสู่การล็อกดาวน์แรงงานกลุ่มเปราะบางที่ทำงานนอกระบบกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบทันทีเพราะมีชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำเมื่อนายจ้างไม่สามารถจ้างงานได้คนกลุ่มนี้ก็จะไม่มีรายได้ในทันทีซึ่งการไม่มีรายได้นั้นเนี่ยนะคะยังทำให้ไม่มีเงินเก็บด้วยซึ่งมันก็ไม่สามารถอยู่ได้จนกว่าโควิด-19 จะคลี่คลายและกลุ่มนี้เองยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจึงไม่ได้รับการคุ้มครองด้วยโดยคุณองอาจบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ลำบากมากขึ้นค่ะตราบใดที่ยังไม่มีการจ้างงานแต่ยังดีนะคะที่มีอาหารพอประทังชีวิตไปได้ซึ่งก็มาจากการช่วยเหลือกันเองในชุมชนการได้รับบริจาคถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งข้าวกล่องจากผู้ใจบุญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบริจาคต่างๆก็ไม่ได้ทั่วถึงแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องด้วยค่ะซึ่งกลุ่มเปราะบางเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบนี้ค่ะไม่มีการเข้าถึงการเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือนของรัฐบาลด้วยหลายสาเหตุนะคะที่รัฐบาลเองควรที่จะมีการให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังดังนี้ค่ะ1เลยนะคะขอให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการจัดข้าวสารอาหารแห้งเพื่อที่จะให้ใช้ในการประทังชีวิตได้จนกว่าสถานการณ์จะมีการคลี่คลายโดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนอยู่แล้วเป็นกลไกในการที่จะมีการประสานในการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ2รัฐบาลควรที่จะใช้วิกฤตครั้งนี้วางแผนในการจัดระบบแรงงานนอกระบบให้เป็นหมวดหมู่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะให้รู้ว่าใครเองเนี่ยมีการทำงานอะไรที่ไหนอย่างไรเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีกรณีที่เกิดวิกฤตและการวางแผนในการพัฒนาการใช้แรงงานนอกระบบที่ให้มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม3ให้มีการส่งเสริมการยกระดับทักษะการรายงานของกลุ่มนี้ให้สูงขึ้นสร้างทักษะใหม่ที่สอดคล้องกันกับงานในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโควิด-19 เพราะถ้าไม่มีการยกระดับทักษะในระยะยาวก็อาจจะมีการใช้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนได้ซึ่งก็จะกระทบกับแรงงานกลุ่มเปราะบางแรงงานนอกระบบที่เป็นคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงอยากที่จะมีการขอฝากไปยังรัฐบาลต้องมีการเร่งเข้ามานะคะในการแก้ไขเฉพาะหน้าในเรื่องของการเยียวยาให้กับกลุ่มนี้ให้มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่อดตายและเร่งในการวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะให้มีการพบแสงสว่างในชีวิตหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือ3ข้อนะคะที่อยากจะให้เข้ามาช่วยเหลือค่ะคุณผู้ชมถ้าดูแล้วเนี่ยมันเป็นตามที่คุณองอาจพูดจริงๆนะสำหรับบุคคลบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มหาเช้ากินค่ำอย่างที่เราเคยพูดคุยกันไปว่ากลุ่มเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขามีการบริหารจัดการเงินเขามีการกันเงินสำรองไว้เขามีเงินเก็บที่สามารถนำมาประทังชีวิตไปได้ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็แล้วแต่รวมถึงมนุษย์เงินเดือนบางท่านอาจจะมีกำลังมากพอในการเก็บออมหรือว่ามีทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการเงินสุดท้ายแล้วถึงแม้จะถูกลดเงินเดือนไปบ้างถึงแม้ว่าจะ work from home แต่ก็ยังคงมีเงินเก็บในบัญชีส่วนหนึ่งสามารถเอามาประทังชีวิตได้อาจจะอยู่ได้ไม่นานนักแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยแต่พอกลับมาดูคนกลุ่มนี้คุณผู้ชมลูกจ้างรายวันบางคนแล้วหาเช้ากินค่ำจริงๆได้เงินเป็นรายวันคุณผู้ชม
เพราะได้เงินรายวันมาคนขับแท็กซี่ในส่วนของพนักงานที่เรียกได้ว่าเป็นลูกจ้างรายวันยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านรายวันทำสวนอะไรแบบนี้รับจ้างตัดหญ้าอะไรแบบนี้คุณผู้ชมตัดเสร็จปุ๊บก็จ่ายเงินก็คือจบแล้วถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์แบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆไม่มีใครจ้างให้ไปทำสวนไม่มีใครจ้างให้ไปเก็บกวาดบ้านเพราะทุกคน work from home มีเวลาจัดการบ้านของตัวเองกันหมดกลุ่มคนเหล่านี้เอาอะไรกินและที่ผ่านมาค่าจ้างของพวกเขามันไม่ได้เยอะแยะมากมายวันหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยบาทเองผู้ชมใช้วันหนึ่งใช้สองวันก็หมดแล้วจะให้เขาเอาที่ไหนมาเก็บเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีมาตรการไปช่วยเหลือซึ่งหากเป็นช่วยเป็นเงินมันก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งอย่างที่เคยบอกไปให้เงินแป๊บเดียวก็หมดแต่จะเป็นไปได้หรือไม่มีในส่วนของการจัดหาข้าวสารอาหารแห้งให้เขาหาในส่วนของเครื่องยังชีพไปให้เขาซึ่งคุณองอาจก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งอยากจะให้อปท.ลงไปช่วยดูแลคำถามของดิฉันคืองบประมาณมีหรือเปล่าอปท.คือองค์การหนึ่งที่ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแต่ว่าถึงประชาชนบ้างไม่ถึงประชาชนบ้างแล้วแต่พื้นที่ตรงนี้เองจะการันตีได้อย่างไรว่าทุกพื้นที่จะมีงบประมาณในส่วนนี้มาดูแลนะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะคะที่ประชาชนเองออกมาในทุกวันนี้ที่จะต้องมีการทำงานเพราะเขาเองก็ต้องหารายได้เพื่อที่จะมีมาการมาซื้อของในส่วนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดภาครัฐเองสามารถที่จะมีการจัดสรรให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งหรือในสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาธารณูปโภคอื่นๆด้วยนะคะก็อยากที่จะให้ลงมาดูแลในส่วนนี้มันก็จะสามารถทำให้ประชาชนที่รัฐบาลเองบอกว่าอยากให้หยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยการอยู่บ้านเขาก็จะอยู่บ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันนะใช่แล้วแต่ตอนนี้คือเหมือนเขาไม่มีรายได้เขาไม่มีอาหารไม่มีของที่จะกินเขาก็เลยต้องออกมาข้างนอกด้วยนะคะดังนั้นแล้วในส่วนของข้อเสนอนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดจะให้อปท.ลงไปดูก็อย่างที่บอกไปนะคะต้องดูในส่วนของงบประมาณด้วยหรืออาจจะใช้เป็นงบประมาณจากรัฐได้ไหมแต่ให้อปท.เป็นผู้ลงไปสำรวจดูแลได้ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีใครไปตรวจสอบอปท.นะเพราะอย่าลืมอปท.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการทุจริตคอร์รัปชันอันดับต้นๆของบ้านเราด้วยนั่นนะสิคะแอบเป็นห่วงในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญในตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มีการปิดลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับเยียวยา 5,000 บาทคือทั้งหมดที่ลงไปเนี่ยที่มีการสรุปออกมาคือ 28.8 ล้านคนแต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเองบอกว่าจะมีการขยายให้การช่วยเหลือเนี่ยได้ประชาชนจาก9ล้านเป็น14ล้านคนแล้วถ้าเกิดที่เหลืออีก10กว่าล้านคนแล้วเขาได้รับผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนจริงๆจะมีวิธีการลงไปดูแลอย่างไรให้ครอบคลุมด้วยนะนั่นน่ะสิตรงนี้เป็นงานหลักงานใหญ่ของรัฐบาลเลยแหละจะดูแลอย่างไรให้ครอบคลุมตรงนี้คือโจทย์จะช่วยเหลือเยอะหรือน้อยไม่สำคัญนะช่วยน้อยแต่ครอบคลุมทุกคนยังดีค่ะผู้ชมมันจะได้ไม่กระจุกไปแค่บางส่วนถ้าบางคนได้ก็ได้กันไปบางคนไม่ได้ก็ไม่ได้เลยแบบนี้มันก็ไม่ค่อยจะเป็นธรรมสักเท่าไหร่ส่วนในลักษณะของการวางแผนจัดระบบงานนอกระบบให้เป็นหมวดหมู่ตรงนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจถ้าทำได้นะคะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแต่ว่ามันทำได้ยากนะสำหรับลูกจ้างอย่างที่บอกไปบุคคลหาเช้ากินค่ำลูกจ้างรายวันถ้าเป็นแท็กซี่เป็นในส่วนของคนขับรถรับจ้างมันยังมีในส่วนของบริษัทที่เขาเช่ารถประจำสามารถขึ้นทะเบียนได้ถ้าเป็นแรงงานก่อสร้างมันยังมีในส่วนของผู้รับเหมาที่จดทะเบียนเป็นรูปแบบของบริษัทหรืออะไรแบบนี้สามารถตรวจสอบได้ขึ้นทะเบียนได้แต่ถ้าบางคนล่ะมีการรับจ้างซักผ้ารับจ้างรีดผ้าอย่างเงี้ยคุณไปรับกับใครบ้างคุณจะไปขึ้นทะเบียนยังไงถูกรับจ้างทำสวนอย่างเงี้ยบ้านหลังนึงในหมู่บ้านอยากจะตัดแต่งกิ่งไม้อยากจะตัดหญ้าขึ้นมาทุกบ้านเขามีสิทธิ์จ้างหมดแล้วคุณจะไปขึ้นทะเบียนอย่างไรว่าบุคคลเนี้ยทำงานอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วบางคนไม่ได้ทำงานอย่างเดียวจัดสวนก็จัดรับจ้างตัดหญ้าก็ตัดบางคนบอกถ้าท่อประปาแตกเรียกผมได้นะพี่ผมซ่อมได้ไฟเฟยผมเปลี่ยนหลอดไฟให้ได้หมดเดินไฟก็ได้เนี่ยบางคนถ้าเขามีสกิลช่างเหรอคุณผู้ชมว่าทำได้หมดเพราะฉะนั้นจะไปขึ้นทะเบียนยังไงถูกถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยนะถูกต้องแล้วนะคะในส่วนของการขึ้นทะเบียนถึงแม้ว่ามันจะดูยากไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเบื้องต้นเลยเนี่ยสิ่งที่ประชาชนรอคอยก็คือการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนแล้วกันนะคะเรียกง่ายๆแบบนี้เพราะว่าเราอย่างที่เราบอกนี่แหละค่ะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้รถกลับมาเยอะขึ้นเหมือนเดิมแล้วด้วยนะคะส่วนตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นนะคะในทุกๆวันแต่อาจจะลดจำนวนน้อยลงจากในสัปดาห์ก่อนๆหน้านี้แต่ยังไงแล้วก็อย่าเพิ่งไว้วางใจแล้วกันนะเพราะว่า
ผู้ที่อาจจะป่วยแต่ยังไม่ได้มีการตรวจก็อาจจะมีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้วแล้วบางคนที่ยังตรวจแล้วไม่เจอเพราะว่ายังไม่ถึงขีดจำกัดของอาการที่จะทำให้ตรวจเจอก็อาจจะมีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจส่วนใครอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรอย่างที่บอกไปยกระดับทักษะของตัวเองเพื่อวันหนึ่งวิกฤตหมดแล้วเราจะได้เป็นแรงงานคุณภาพนำมาสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนำมาสู่รายได้ที่มากขึ้นคุณจะได้มีการบริหารการเงินได้ดีมากกว่าเดิมด้วยนะคะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะมาดูอีกแนวคิดนึงค่ะจากทางด้านของคุณชัชชาติสุทธิพันธ์กันบ้างนะคะอันนี้ก็มีการพูดถึงค่ะในส่วนของมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่เกิดขึ้นนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะมีการเสนอไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการทำงานนี่แหละค่ะอยากที่จะให้มีการเหลื่อมเวลาในการทำงานอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ในส่วนของการให้มีการจัดรถเมล์ฟรีให้กับประชาชนเพราะว่าช่วงนี้ประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะโดยทางด้านของคุณชัชชาติสุทธิพันธ์นะคะซึ่งได้มีการไปนำของบริจาคนะคะแล้วก็มีการมอบเงินให้กับครอบครัวผู้พิการซ้ำซ้อนแถวกรุงเทพกีทาค่ะขากลับเนี่ยคุณชัชชาติเองบอกนะคะว่ามีการแวะนั่งคุยกับพนักงานของขสมกที่ท่ารถเมย์นะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยแหละค่ะซึ่งทุกคนมีความกังวลกับโควิด-19 ปัญหาหลักๆเนี่ยที่เจอก็คือกระเป๋ารถนะคะต้องมีการทอนเงินแล้วก็มีการสัมผัสเงินอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอีกหนึ่งความเสี่ยงนะคะสองเลยอุปกรณ์ของเฟสชิลหรือไม่ก็ถุงมือนะคะในการทำงานอาจจะใช้แล้วเกิดความไม่สะดวกแล้วก็มีในเรื่องของการเว้นที่นั่งการเว้นที่ยืนทำให้รถโดยสารเนี่ยรับโดยผู้โดยสารได้น้อยลงนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของเวลานะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยผู้โดยสารก็จะเยอะจะต้องรอรถหลายคันบางครั้งเองห้ามไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นก็ไม่ได้ขณะที่ช่วงกลางวันเองก็แทบที่จะไม่มีคนการที่จะมีการเปิดเมืองการสร้างเศรษฐกิจของความไว้ใจได้เนี่ยในส่วนของระบบการขนส่งสาธารณะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามีตัวเชื่อมระหว่างจุดความปลอดภัย2จุดก็คือบ้านแล้วก็ที่ทำงานเพราะว่าบ้านแล้วก็ที่ทำงานเนี่ยเราเองมีการบริหารจัดการความปลอดภัยได้อยู่แล้วแต่ระบบของการขนส่งสาธารณะเองเป็นสิ่งที่ภาครัฐเองต้องเป็นผู้จัดซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงเพราะความแออัดบ้างในบางเวลาก็จะทำอย่างไรให้คนส่วนใหญ่แล้วใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้เกิดความปลอดภัยซึ่งคุณชัชชาติเองบอกนะคะบอกว่าผมเองเนี่ยคิดว่าแนวทางที่น่าจะทำได้ในช่วงนี้เรายังไม่มีวัคซีนและก็ต้องมีความระมัดระวังการระบาดของโควิดในช่วงของ 2-3 เดือนนี้ซึ่งในส่วนของการที่จะป้องกันได้นะคะอย่างแรกเลยคือเหลื่อมเวลาทำงานอย่างจริงจังค่ะเพราะเราเห็นว่าระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยรวมไปถึงลิฟต์ที่ใช้ขนคนนะคะสำนักงานด้วยนะจะแน่นเป็นช่วงเวลาค่ะคุณผู้ชมซึ่งช่วงที่แน่นก็คือช่วงเริ่มงานแล้วก็เลิกงานที่พร้อมๆกันถ้ามีการขยับเวลาเริ่มงานในช่วง 5-6 โมงไปจนถึงเที่ยงแล้วเลิกงานไล่มาเลยตั้งแต่บ่ายโมงบ่าย2จนถึง 3 ทุ่มลองดูไหมว่าในส่วนของความหนาแน่นการเดินทางตรงนี้มันอาจจะลดน้อยลงก็ได้ปัญหาที่สำคัญของการเหลื่อมเวลาคือการรับส่งลูกที่โรงเรียนถ้ายังเข้าตามเวลาเดิมอยู่ก็จะมีปัญหากับการเหลื่อมเวลาทำงานดังนั้นเด็กเล็กที่พ่อแม่ต้องไปส่งอาจต้องอนุโลมให้หยุดเรียนหรือว่ามาเรียนสายหรือกลับก่อนได้หรืออาจจะเป็นการจัดรถโรงเรียนให้กับเด็กกลุ่มนี้หรือจะเป็นการปรับเวลาให้บริการรถสาธารณะให้สอดคล้องกับการเหลื่อมเวลาเช่นรถไฟฟ้ารถเมล์เนี่ยจากปกติเขาจะเที่ยวแรกประมาณ 5-6 โมงก็อาจจะต้องขยับขึ้นมาเป็น 4:00 อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้สอดคล้องมิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลโรงงานต่างๆเหลื่อมเวลาเสร็จไม่มีรถเดินทางเขาก็ไม่สามารถที่จะทำได้อยู่ดีนะคะรวมไปถึงการสนับสนุนการทำงานจากที่บ้าน Work From Home อย่างจริงจังให้มีแรงจูงใจด้านภาษีสำหรับบริษัทที่มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทำงานจากที่บ้านให้บริการรถเมล์ฟรีแก่ผู้โดยสารทุกคนค่ะสำหรับรถร่วมให้รัฐจ้างวิ่งรถและเพิ่มรถเมล์อีก 2,000 คันโดยอาจจะจ้างรถทัวร์หรือว่าจ้างคนขับที่ไม่มีงานมาช่วยเหลือตรงนี้เนื่องจากกลุ่มนี้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เข้ามาอยู่แล้วอาจจะให้คนขับกลุ่มนี้มาช่วยขับรถสาธารณะจะได้มีรถเมล์วิ่งให้บริการอย่างน้อย 5,000 คันต่อวันจะได้สามารถจำกัดจำนวนคนขึ้นโรงจำกัดระยะห่างต่างๆได้ซึ่งหากคิดกันไวๆนะค่าจ้างรถคันหนึ่ง 6,000 บาทใช้วันละ30 ล้านบาทจันทร์ถึงศุกร์เดือนหนึ่ง 800 ล้านบาท
นื่องจากนั้นขึ้นฟรีค่ะไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมย์ลดความเสี่ยงในการสัมผัสไปเลยนะคะสามารถปรับปรุงสายรถเมย์ให้ไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้ต่อรถได้สะดวกมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันนอกจากนี้แล้วยังมีการทำที่จอดรถชานเมืองในลักษณะของการใช้สถานที่ราชการหรือเอกชนให้ความร่วมมือเพื่อทำที่จอดรถและใช้รถเมย์หรือรถไฟฟ้าเข้าสู่กรุงเทพชั้นในรวมไปถึงการทำบัสเลนในถนนหลักบางเจนเพื่อให้รถเมย์รถสาธารณะหรือรถบัสสามารถวิ่งได้สะดวกในทุกเส้นทางรถยนต์ส่วนตัวต้องเสียสละค่ะเพราะว่าใช้พื้นที่มากกว่ารถสาธารณะเพื่อให้รถสาธารณะวิ่งได้สะดวกกว่ารวมไปถึงส่งเสริมการเดินนะคะใช้จักรยานในที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการลดการแออัดลงนอกจากนี้แล้วยังเสนอให้สนับสนุนไปยังบริษัทและโรงเรียนจัดรถรับส่งเพื่อลดปริมาณการใช้รถโดยสารส่วนตัวและลดความหนาแน่นของรถสาธารณะลงนอกจากนี้อยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนมาตรการลดหย่อนทางภาษีให้กับบริษัทที่ร่วมมาตรการต่างๆเหล่านี้ด้วยซึ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดเบื้องต้นสำหรับการปรับระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเปิดเมืองอาจทำได้หรือทำไม่ได้ดีหรือไม่ดีสุดท้ายแล้วเราต้องมาช่วยคิดกันต่อว่ารายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะจะทำอย่างไรเพื่อให้มันเกิดในอนาคตก่อนที่จะเปิดเมืองด้วยกันค่ะเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกแนวคิดนึงนะคะจากทางด้านของคุณชัดชาติเองที่ได้มีการลงไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของพนักงานขสมกเองที่เจอปัญหานะคะสำหรับช่วงของโควิด-19 เองไม่ว่าจะเป็นปัญหาของกระเป๋ารถเองที่ยังต้องมีการสัมผัสเงินนะคะหรือแม้จะต้องเจอกับประชาชนในส่วนของการที่มีการขึ้นบริการด้วยที่นั่งอุปกรณ์ต่างๆอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะคะหรือแม้แต่ในส่วนของการเว้นที่นั่งหรือที่ยืนเราน่าจะเคยเห็นภาพก่อนหน้านี้เนี่ยบางบริษัทเองเขายังไม่ได้มีการหยุดงานแล้วประชาชนเองยังขึ้นรถเมย์อยู่จะเห็นได้ว่าเขาจะให้นั่งที่นั่งเนี่ยเว้นที่ที่เว้นที่แต่ปรากฏว่ามันภาพมันตัดมาเป็นที่ยืนคนยืนเบียดกันเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้นั่งอันนี้มันก็จะไม่ค่อยมีผลหรือมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทางด้านของคุณชัชชาติเองก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็มองเห็นปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็บอกว่าทำให้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารถเมย์เองหรือประชาชนที่ใช้บริการเองก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าสำหรับประชาชนหรือคนที่จะต้องมีการไปทำงานเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตจากบ้านไปทำงานในที่บ้านเขาก็สามารถที่จะมีการควบคุมได้หรือแม้แต่ในส่วนของที่ทำงานเขาก็น่าที่จะมีการบริหารจัดการเพื่อที่จะเป็นการลดความเสี่ยงได้แต่ในระหว่างที่จะต้องมีการเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานนี่แหละค่ะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่ขึ้นรถเมย์นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่จะทำให้สามารถที่จะมีการติดสำหรับโควิด-19 ได้นะคะทางด้านของคุณชัชชาติเองก็เลยมีข้อเสนอหลายอย่างออกมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเหลื่อมเวลาการทำงานนะคะอาจจะให้บริษัทเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนน่าจะยังไม่เปิดนะคะน่าจะต้องมีการหยุดไปก่อนนะคะแต่บริษัทบางบริษัทเองที่พนักงานก็ยังคงทำงานอยู่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะถ้าเกิดสามารถทำได้นะคะก็จะเป็นการลดความแออัดที่จะเกิดขึ้นระหว่างของการขึ้นรถเมย์ด้วยแต่ถ้าเกิดบริษัทปรับแล้วขสมกหรือรถเมย์ยังไม่ปรับมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้รถบริการขนส่งสาธารณะต่างๆเนี่ยก็มีการปรับเวลาเหลื่อมเวลาเหมือนกันเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับประชาชนด้วยนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของการสนับสนุนให้ทำงานอยู่ที่บ้านตอนนี้หลายบริษัทเองเขาก็มีการให้หยุดแล้วก็ทำงานที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดจะมีการสนับสนุนเนี่ยก็อยากที่จะให้มีการเพิ่มในส่วนของแรงจูงใจด้านภาษีต่างๆเพื่อที่จะให้บริษัทเองเขามีการลงทุนแล้วก็สนับสนุนในการทำงานอยู่ที่บ้านด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆหลายเรื่องเลยอยากจะลดนะคะสำหรับภาระของประชาชนก็อยากที่จะให้มีสำหรับรถเมฟรีนะคะถ้าเกิดเป็นรถร่วมก็อยากที่จะให้รัฐบาลเองเนี่ยได้นำเงินไปจ้างเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเองเนี่ยได้สามารถที่จะนั่งรถเมฟรีสำหรับการเดินทางไปทำงานได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อเสนอน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นบัสเลนเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะคะในหลายๆพื้นที่เขาก็จะมีบัสเลนอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสามารถที่จะเพิ่มช่องทางให้รถเมย์สามารถวิ่งได้สะดวกมากกว่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเลยหรือแม้แต่การส่งเสริมนะคะให้
ประชาชนเองเนี่ยลดปริมาณการใช้รถส่วนตัวแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยช่วงนี้เองคนอาจจะใช้รถส่วนตัวมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าจะไม่ต้องมีการไปสัมผัสหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่นนั่นเองนะคือประเด็นนี้เนี่ยแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือการปรับตัวของพนักงานที่บอกว่ากระเป๋ารถเมย์ต่างๆเนี่ยออกมาบ่นกันว่าจะต้องมาพบปะผู้คนจับงงจับเงินอะไรต่างๆใส่ถุงมือใส่เฟซชิลต่างๆแล้วทำงานไม่สะดวกตรงเนี้ยมองว่าพนักงานเองต้องปรับตัวไม่ใช่บอกว่าเนี่ยฉันใส่ถุงมือแล้วหยิบเงินไม่ถนัดหยิบเหรียญแล้วมันจะหล่นแล้วสุดท้ายแล้วมาหาวิธีการว่าทำยังไงให้เขาไม่ต้องจับเงินโดยการให้ขึ้นรถเมล์ฟรีหมดเลยแบบเนี้ยดิฉันว่ามันไม่ถูกต้องในส่วนของพนักงานทุกคนไม่ใช่แค่กระเป๋ารถเมล์ไม่ใช่แค่คนขับรถเมล์มันรวมไปถึงพนักงานบริษัทพนักงานเงินเดือนทุกอย่างเขาปรับตัวกันหมดแล้วกลุ่มของกระเป๋ารถเมล์จะไม่ปรับตัวมันเป็นไปไม่ได้กลุ่มนี้ยังโชคดียังมีอุปกรณ์ป้องกันให้แล้วคุณไม่ใช้แล้วคุณบอกว่าเนี่ยมันเสี่ยงเพราะว่าคุณใช้แล้วมันไม่ได้ดิฉันว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างคุณต้องปรับตัวให้ได้นี่คือกลุ่มนึงแต่อีกส่วนนึงก็คือส่วนของการต้องจัดสรรใหม่อย่างที่คุณชัชชาติพูดมาสำหรับการจัดเวลาการเดินรถตอนนี้มันมีปัญหาอะไรมีปัญหาที่รถแออัดในบางช่วงเวลาบางช่วงเวลาวิ่งรถเปล่าไม่มีคนเลย คุณจะวิ่งทำไมถ้าวิ่งรถเปล่าแล้วไม่มีคนถ้ากลางวันรถเปล่าไม่มีคนคุณก็วิ่งห่างหน่อยสิจากรถบางคันบางสายเนี่ยอาจจะออกจากอู่ทุกชั่วโมง ช่วงกลางวันที่ไม่มีคนคุณอาจจะชั่วโมงครึ่งออกที2ชั่วโมงออกทีเพราะคนไม่ออกจากบ้านอยู่แล้วในช่วงนี้ ถ้าเกิดว่าออกจากบ้านมันจะต้องใช้เวลาเขาก็ไม่อยากเดินทางด้วยรถสาธารณะหรอกเพราะว่ามันเกิดความเสี่ยงอย่างที่บอกไปแล้วถ้าเกิดช่วงเช้ากับช่วงเย็นที่คนเยอะหน่อยคุณก็เอารถมาทบกันสิ เพราะตอนนี้ไม่มีปัญหารถติดก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือรถอ่ะทิ้งระยะนานเพราะว่ารถติดรถออกตั้งแต่3โมงเนี่ยวิ่งมาตลอดเรื่อยๆ4โมงควรจะถึงแล้วยังไม่ถึงเพราะว่ารถติดอยู่รถ4โมงออกมากลายเป็นมาวิ่งทันรถรอบ3โมงแบบเนี้ยสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นประชาชนที่ยืนรอคือรอไปเถอะรถไม่มาสักทีพอมาก็มา2คันติด3คันติดตรงเนี้ยมันแก้ไขได้ด้วยการจัดสรรเวลาการทำงานขออภัยจัดสรรเวลาการเดินลดลงแต่จะให้มาเป็นรถเมฟรีเพื่อไม่ให้กระเป๋ารถเมขึ้นมาทำงานแล้วต้องมาจ้างรถอีกเดือนละประมาณ800ล้านดิฉันว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่มันอาจจะเป็นการใช้งบบานปลายไปหน่อยมั้งคะคุณชัชชาตินะหลายๆครั้งคุณชัชชาติพูดมาเนี่ยมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นไอเดียที่น่ารักเลยทีเดียวแต่ครั้งนี้ดิฉันว่าเอาเงิน800ล้านบาทไปให้ประชาชนที่เดือดร้อนน่าจะมีประโยชน์มากกว่ามาจ้างรถเมฟรีวิ่งนะแต่ถ้าเกิดจะเอาเงินไปให้เลยเปล่าๆก็จะหมดไปนะคะเหมือนกับโครงการอื่นๆก็ได้นะคะแต่ทางที่ดีอยากที่จะให้นำเงินในส่วนนี้เนี่ยไปใช้ด้วยวิธีการอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้ที่จำเป็นอย่างที่มีการเสนอไว้ก็คือข้าวสารอาหารแห้งอะไรแบบนี้แจกเขาได้แจกเขาดีกว่านะคะเพื่อที่เขาเองจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าคนที่ออกไปข้างนอกก็คือเขาก็ต้องไปหารายได้เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเขาอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเรามีการแจกเงินไปอย่างเดียวโดยที่เขาก็ไม่ได้มีรายได้เพิ่มเงินเหล่านั้นมันก็จะหมดไปแล้วเราก็ต้องมีการแจกเพิ่มอีกนั่นเองนะนั่นน่ะสิถ้าให้เงินก็ต้องให้ไปตลอดเนี่ยแหละหาวิธีกันดูส่วนบัตรลงบัตรเลนอะไรก็น่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้หลายถนนมีละส่วนบางถนนก็ยังไม่มีคนขับรถส่วนตัวก็งงกันไปหากไปที่ที่ไม่ชินหน่อยก็เคยเจอเหมือนกันค่ะขับไปอยู่อ่าวกลายเป็นบัตรเลนขับไปอ้าวคุณตำรวจเรียกเนาะนั่นน่ะสิค่ะเลนนี้ไม่ได้นะมันบัตรเลนนี่ฉันก็ขอโทษขอโพยไปขอโทษจริงๆค่ะคุณตำรวจดิฉันเคยมาเส้นนี้ไม่ทราบจริงๆถ้าจะทำบัตรเลนทำไปเลยทั้งถนนทั้งหมดเลยคนจะได้ไม่ต้องงงจะได้รู้กันไม่ต้องมาแวดระวังนะถนนนี้วิ่งได้ถนนนี้วิ่งไม่ได้จะได้ไม่ต้องทับเต่าคลานให้รถกำลังเขาด่าเล่นนะสุดท้ายแล้วบัตรเลนก็น่าสนใจส่วนในส่วนของการใช้จักรยานต่างๆน่าสนใจเลยทีเดียวหลายๆประเด็นน่าจะทำได้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูไม่รู้ว่ารัฐบาลจะว่าอย่างไรนะคะมาดูกันในเรื่องของประกันสังคมกันบ้างมีประเด็นกันอยู่เรื่องของการจ่ายเงินจะจ่ายกันไม่ครบอยู่เงินจะไม่พออยู่ทางด้านของสำนักงานประกันสังคมออกมาบอกแบบนี้ค่ะว่าบริษัทไหนยังไม่ได้กรอกข้อมูลของลูกจ้างรีบกรอกนะคะจะได้สามารถที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้ทันถ้าไม่ใช่นั้นแล้วไม่สามารถจ่ายให้ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจ่ายเงินตรงนี้ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของทุนอย่างแน่นอนค่ะ
ทางด้านของนางพิสมัยนิติไพบูลย์นะคะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมในฐานะของโฆษกสำนักงานประกันสังคมค่ะกล่าวถึงการจ่ายเงินในกรณีการว่างงานเนื่องจากโควิดเนี่ยแหละนะคะตอนนี้ทางประกันสังคมทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ประกันตนซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการอนุมัติแล้วก็ได้รับเงินงวดแรกไปแล้วนะคะ 8,000 รายเมื่อวันที่20เมษายนและจะมีการจ่ายอีกครั้งเป็นหมื่นรายเลยในวันที่30เมษายนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะมีผู้ประกันตนยื่นความประสงค์ในส่วนนี้แล้วกว่า 1.2 ล้านรายมีนายจ้างรับรองกรณีผู้ประกันตนแล้ว 500,000 รายส่วนอีก 400,000 กว่ารายเนี่ยยังไม่ได้มีการรับรองของผู้ประกันตนดังนั้นแล้วนายจ้างรีบกรอกข้อมูลในส่วนนี้หน่อยค่ะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะจะไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยได้ในส่วนของการประเมินสถานการณ์ก็เชื่อว่าผู้มาใช้สิทธิ์สูงสุดจะไม่เกิน3ล้านคนหากเกินจริงๆน่าจะไม่เกิน4ล้านคนค่ะจากผู้ประกันตน11ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้กว่า2ล้านคนเป็นคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์อยู่แล้วเนื่องจากส่งเงินประกันสังคมสมทบยังไม่ครบ6เดือนใน15เดือนโดยจะไปใช้สิทธิ์ในโครงการของกระทรวงการคลังแทนอย่างไรก็ตามนะคะยืนยันว่าพร้อมดูแลลูกจ้างในช่วงการหยุดงานในกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนและเชื่อว่าเร็วๆนี้สถานการณ์โควิดจะดีขึ้นซึ่งการจ่ายเงินก็จะลดน้อยลงเนื่องจากทางด้านของประกันสังคมจะจ่ายเงินในกรณีว่างงานตามระยะเวลาที่หยุดงานจริงเท่านั้นไม่ใช่การเหมาจ่ายนะแต่จะเป็นการจ่ายทีละงวดทุกวันที่15และ30ของเดือนถ้าลูกจ้างกลับมาทำงานก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็อยากที่จะให้ลูกจ้างแล้วก็นายจ้างเองเนี่ยได้มีการกรอกข้อมูลให้ตรงวันในส่วนของวันที่มีการหยุดงานแล้วก็วันที่สิ้นสุดนะคะแต่จะไม่มีการตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลที่ไม่ตรงกันโดยทางด้านของสปส.เองจะมีการยึดข้อมูลจากนายจ้างเป็นหลักยืนยันว่ากองทุนสปส.มีเสถียรภาพโดยมีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางด้านของการเงินเป็นระยะส่วนเงินที่จะมีการจ่ายในแต่ละรอบนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะมีการประเมินตัวเลขได้จนกว่าจะมีการจ่ายเงินซึ่งอย่างไรก็ตามคาดว่าสปส.เองจะมีการจ่ายเงินชดเชยเหตุสุดวิสัยถึงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับสิทธิ์ของการที่จะมีการรับสิทธิ์ในกรณีของการว่างงานเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ในส่วนของแรงงานต่างชาติหากมีการหยุดงานจริงและมีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมตามหลักเกณฑ์ก็จะได้รับเงินในการให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้อย่างแน่นอนนอกจากนี้แล้วในส่วนที่มีความเป็นห่วงว่ากองทุนเองกองทุนว่างงานนะคะจะมีเงินอยู่ที่ 1.6 แสนล้านบาทจะมีเงินเพียงพอในการจ่ายหรือไม่ซึ่งก็ยืนยันว่าเรามีเงินเพียงพอที่จะจ่ายขอให้มีการเชื่อมั่นกับการบริหารในการจ่ายสิทธิประโยชน์เมื่อถามว่าจะสามารถใช้เงินจากกองทุนอื่นได้หรือไม่คุณพิสมัยนะคะบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยได้มีการสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งในภาพรวมว่าสามารถใช้เงินของกองทุนได้อย่างไรบ้างซึ่งหลังจากที่ได้รับคำตอบแล้วจะให้ทางด้านของผู้ทรงคุณวุฒิของสปส.ได้มีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากมีเวลานั้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแต่เรานะคะเพียงแค่สอบถามไว้ก่อนส่วนกรณีของผู้นำแรงงานบางคนที่มีการระบุว่าการจ่ายเงินกรณีของนายจ้างปิดกิจการเองเป็นการผลักภาระให้กับกองทุนประกันสังคมนั้นในเรื่องนี้ทางบอร์ดสปส.เองที่ได้ประกอบด้วยไตรภาคีที่มีตัวแทนของนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐบาลก็ได้มีการพิจารณาร่วมกันก่อนที่จะมีการเสนอไปยังที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีค่ะยืนยันว่าเงินมีพอนะคะ 1.6 แสนล้านบาทพอจ่ายอย่างแน่นอนแต่พอจ่ายในที่นี้ไม่รู้ว่าพอจ่าย4ล้านคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือว่าพอจ่ายทั้งหมดเพราะผู้ประกันตนเนี่ย11ล้านคนคุณผู้ชมแล้วบอกว่ามีกลุ่มนึงกว่า2ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าสิทธิ์ตรงนี้ได้ซึ่งหากดิฉันมองกันเป็นเลขกลมๆนะกว่า2ล้านดิฉันตีให้เป็น3ล้านเลย11ล้านลบไป3ล้านยังไงก็เหลือ8ล้าน มันไม่ใช่แค่4ล้านมันไม่ใช่แค่3ล้านอย่างที่ประมาณการไว้เพราะฉะนั้นแล้วอีกกลุ่มที่เหลือล่ะกลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ และเงินจำนวน 1.6 แสนล้านบาทตรงนี้ที่เพียงพอเนี่ยสรุปพอ3ถึง4ล้าน หรือพอทั้งหมด8ล้านในผู้ที่อยู่ในกลุ่มประกันตนในส่วนของประกันสังคม ทั้งนี้ทั้งนั้น
ฝากดูแลในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวทะลุแน่ๆ4ล้านน่ะดูอย่างลงทะเบียน 5,000 บาทสินั่นน่ะสิทะลุไปต้องเท่าไหร่นะนั่นน่ะสิเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเตรียมไว้อาจจะไม่เยอะเท่านี้นะคะแต่เวลาล่วงเลยผ่านมาเนี่ยก็จะมีจำนวนของผู้ที่ว่างงานเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณ7ล้านแล้วที่ได้มีการคาดการไว้นะคะก็ต้องรอดูแล้วกันค่ะว่าจะมีเงินชดเชยเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ทางด้านของสปสเองเขาก็ยืนยันแล้วว่ามีจ่ายพอนะแต่รอบแรกจ่ายไป 8,000 คนเองนะคะนั่นน่ะสินะแล้วรวมไปถึงในส่วนของการจ่ายยังไม่รู้นะว่าการกรอกข้อมูลตรงนี้จะต้องจ่ายแต่ละคนนะกี่บาทเพราะฉะนั้นแล้วประมาณการยากซึ่งต้องอาศัยความซื่อสัตย์ของนายจ้างด้วยนะในส่วนของการลงทะเบียนไม่ใช่ว่าคุณหยุดงานกัน45วันแล้วคุณลงทะเบียนอุ้ยหยุดไป2เดือน60วันส่วนที่เหลืออีก15วันนั้นกินฟรีประกันสังคมจ่ายอ่วมเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้เกือบทุกบริษัทไม่พออย่างแน่นอนฝากด้วยในเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอจริงๆอาจต้องมีการใช้เงินจากกองทุนอื่นหรือไม่เดี๋ยวมีการพิจารณาในเรื่องนี้อีกทีค่ะถูกต้องแล้วนะคะก็ต้องทยอยให้ความช่วยเหลือกันไปนะคะสำหรับในช่วงนี้เองค่ะส่วนช่วงนี้ช่วงท้ายแล้วนะคะเราก็มีคอลัมน์มาฝากให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราไปติดตามคอลัมน์พิเศษนะคะที่มีชื่อว่าเอาตัวรอดจากโควิด-19ไปติดตามการส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาตัวรอดจากวิกฤตโควิด-19แม้หลายประเทศในโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในนักขณะนี้ท่ามกลางวิกฤตก็ทำให้เราได้ตระหนักถึงเรื่องหนึ่งที่สำคัญและอยู่ใกล้ตัวเรามาโดยตลอดนั่นก็คือนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการระบาดจนมาถึงตอนนี้อินเทอร์เน็ตได้ถูกนำมาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหลายๆกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางมาตรการจำกัดวงการแพร่เชื้อระบาดเช่นการงดเดินทางและการเพิ่มระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing สำหรับในบ้านเราที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นไม่ให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างเกินควบคุมเราสามารถนำอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตการณ์นี้รวมถึงเพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันดำเนินต่ออย่างราบรื่นได้อย่างไรบ้างสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้คือความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่ถูกต้องเชื่อถือได้จะช่วยสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้โดยเว็บไซต์กรมควบคุมโรคนับว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด-19 อย่างครบครันเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019วิธีสังเกตอาการมาตรการป้องกันและวิธีปฏิบัติตนเช่นการกักตนเองเพื่อสังเกตอาการหรือแม้ตนเองและคนใกล้ชิดมีอาการเจ็บป่วยต้องสงสัยเพื่อช่วยให้ถึงมือหมอได้ทันท่วงทีไม่กลายเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นที่สำคัญยังมีข้อมูลเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาจีนรวมทั้งข้อมูลบางส่วนก็จัดทำออกมาเป็นรูปแบบของอินโฟกราฟิกที่เข้าใจได้ง่ายๆแต่หากคุณมีความกังวลใจว่าตัวเองเป็นผู้เข้าข่ายติดเชื้อหรือสัมผัสโรคก่อนเดินทางไปโรงพยาบาลแนะนำให้ลองทำแบบประเมินความเสี่ยงโควิดในทีมออนไลน์ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นดูก่อนโดยแพลตฟอร์มนี้จะทำโดยโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งจะช่วยลดการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นซึ่งอาจเสี่ยงต่อการออกไปรับเชื้อได้ทั้งนี้แบบสอบถามดังกล่าวยังเก็บข้อมูลของคุณไว้โดยไม่ต้องระบุตัวตนพร้อมนำไปพัฒนาให้แบบสอบถามมีความแม่นยำมากขึ้นอีกด้วยแม้บริษัทห้างร้านต่างๆจะอนุญาตให้พนักงานทำงานทางไกลจากที่บ้านได้ในช่วงนี้แต่ว่าสำหรับบางคนที่ยังจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานติดต่อธุระหรือจับจ่ายซื้อของใช้จำเป็นนอกบ้านอยู่แนะนำให้ลองเปิดเว็บไซต์ COVID Tracker เช็คดูว่าจุดที่เราจะไปนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
พื่อจะได้เพิ่มความระมัดระวังหรือพิจารณางดการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องเดินทางไปพร้อมกับผู้สูงอายุในบ้านที่ภูมิร่างกายอ่อนแอในช่วงที่นักเรียนนักศึกษารวมถึงคนทำงานส่วนใหญ่คงกำลังนั่งเรียนหรือทำงานจากที่บ้านกันชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งในปัจจุบันก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์มากมายให้เราสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสนับสนุนการเรียนและทำงานให้ราบรื่นต่อไปได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือแพลตฟอร์ม True Virus Bird ที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยบนโลกดิจิตอลให้คนไทยสามารถเข้าถึงโลกการเรียนรู้และทำงานจากที่ไหนก็ได้สำหรับหลายคนที่เกรงว่าเมื่อต้องกักตัวหรือนั่งทำงานอยู่กับบ้านแล้วจะอดอาจจะลองเลือกใช้บริการส่งอาหารออนไลน์กันดูเพื่อลดความเสี่ยงในการออกจากบ้านแต่หากว่าใครถนัดทำอาหารรับประทานเองและมีความจำเป็นต้องออกไปจับจ่ายหาซื้อวัตถุดิบก็ลองศึกษาคลิปของดร.เจฟฟี่แวนวิงเจนคุณหมอในอเมริกาเกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อออกไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในช่วงนี้กันดูโดยคุณหมอมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเช่นคุณควรจะมีการวางแผนก่อนที่จะออกไปช้อปปิ้งข้างนอกให้ดีๆพยายามออกนอกบ้านให้น้อยที่สุดและควรหลีกเลี่ยงหากคุณรู้สึกไม่สบายรวมถึงไม่ควรให้ผู้สูงอายุออกไปซื้อของนอกบ้านเองนอกจากนี้คุณหมอยังมีวิธีทำความสะอาดอาหารและวัตถุดิบแต่ละชิ้นที่เพิ่งซื้อเข้ามาบ้านอีกด้วยเนื่องจากสิ่งของทุกชิ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นกล่องซีเรียลขนมถุงฟิล์มพลาสติกห่ออาหารล้วนมีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อไวรัสเกาะอยู่บนพื้นผิวทั้งสิ้นแถมพวกมันยังสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวเหล่านั้นได้นานหลายวันอีกด้วยจากรายงานจำนวนของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกวันอาจทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจแต่เชื่อว่าหากเราร่วมมือร่วมใจกันพยายามอยู่บ้านลดการแพร่เชื้อหรือเสี่ยงออกไปรับเชื้อนอกบ้านและนำเอาประโยชน์จากชีวิตออนไลน์มาปรับใช้ให้กิจกรรมทุกอย่างยังคงเดินหน้าต่อไปเป็นการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะช่วยให้มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดบรรลุผลได้ในเร็ววันอย่างแน่นอน